ตอนนี้มีแต่คนมองผมอะครับใส่เครื่องแบบข้าราชการมาเจ็บกระถิ่นข้างทางคนขับรถอีแต็กมาเมื่อกี้นี่ก็มองเอ๊ะใครน้อมาเจ็บจอดรถเจ็บกระถิ่นแถวนี้ไม่ใช่ครับรถเสียข้าแบบนี้เราเขาเรียกว่ากินข้าวลิงครับเอาแล้วครับอาการรถจะดับตอนนี้ไฟในรถหมดแล้วเกียร์ก็ตกหมดขับมาได้ประมาณสัก60กิโลครับตอนนี้คุณไฟต้องจอดข้างทางครับตอนนี้งานเข้าเลยครับรถไดชาร์จเสียเกือบถึงที่ทำงาน20กิโลครับไปไม่ถึงต้องรอให้เจ้าหน้าที่ที่ทำงานมารับครับสภาพไดชาร์จเสียแบตเลยหมดไม่สามารถชาร์จเข้าได้ครับก็เลยจอดแอ่งแมงอยู่ไปก่อนนั่นนะครับอีกประมาณ20กิโลครับจากอำเภอบ้านไร่มานี่เพื่อที่จะมารับผมที่นี่นะครับผมก็ต้องคงหาเอาละได้ยอดกฐินหายอดปฐินไปกินกับส้มตำทรมังผมว่านะแล้วไม่ก็นึกถึงอะไรนะครับหอยนางรมมีเยอะเลยครับข้างทางตอนนี้มีแต่คนมองผมอะครับใส่เครื่องแบบข้าราชการมาเจ็บกระถิ่นข้างทางคนขับรถอีแต็กมาเมื่อกี้นี่ก็มองเอ๊ะใครน้อมาเจ็บจอดรถเจ็บกระถิ่นแถวนี้ไม่ใช่ครับรถเสียข้าแบบนี้เราเขาเรียกว่ากินข้าวลิงเอ้ากินข้าวลิงนี่ครับได้ประมาณนี้แล้วถ้าเป็นฝั่งนี้ยิ่งเยอะเลยครับนี่โอ้ยอดอวบๆปั๊บผมก็เจ็บของผมไปนี่มองอีกแล้วลุงมองอีกแล้วมันไม่น่าแปลกใจได้ยังไงเนาะจอดอยู่ข้างทางดีนะที่ฝนไม่ตกครับถ้าฝนตกเนี่ยกระจกขึ้นไม่ได้เลยเปียกหมดถนนหนทางรถมาแล้วครับรถมารับผมแล้วรอดตายแล้วได้ชาร์จเสียครับชาร์จไม่เข้าเลยแบตหมดเลยเนี่ยครับเราจะใช้วิธีเหล็กแบบนี้แหละลากไปแล้วก็ถอยรถเข้ามาไม่มีที่เกี่ยวจะชนผมนะครับรถคันนี้ไม่มีแต่ขอต้องใช้ให้ปึ๊กเลยนะแพนมัดเข้าที่แหนบทั้งแพนอ
นี่เขาเรียกว่ารถลากรถรอสักแป๊บครับเดี๋ยวก็ถึงบ้านแล้วตอนนี้ชุดปลัดอบต.ทับหลวงผ่านมาเจอพอดีครับก็เลยต้องจอดรถปิดท้ายไว้ให้ป้องกันอุบัติเหตุรถชนท้ายHahaha